มาดูกิจกรรมของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 20,000 คนนะคะที่มีการรวมตัวกันแล้วก็ปิดถนนบริเวณวงเวียนปงลังยักษ์ร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงใต้ร่มพระบารมีนะคะบันทึกเป็น MV เพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์ชั้นเกิดในรัชกาลที่9ค่ะวันนี้ที่บริเวณแยกปงลังยักษ์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีประสงค์นิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยนักเรียนนิสิตนักศึกษาพ่อค้าข้าราชการประชาชนกว่า 20,000 คนได้พร้อมใจกันออกมาแสดงความจงรักภักดีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายณัฐภัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้องซึ่งในขณะเดียวกันนะคะหลายคนก็พากันหลั่งน้ำตาและร่วมกันนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์มาชูถวายความอาลัยพร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกันร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบทเพลงที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวกาฬสินธุ์ในการพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งซึ่งปรากฏโครงการพระราชดำริมากมายอาทิโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่การก่อสร้างโรงสีข้าวพระราชทานอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนหนองเลิงเปื่อยหรือแม้แต่อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกยังจะมีการนำไปทำเป็น MV เพลงซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของชาวกาฬสินธุ์และสำหรับจุดสุดท้ายคืออุโมงค์ผันน้ำลำพะยังจะมีการรวมตัวของพลังมวลชนใน3อำเภอที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนในอำเภอเขาวงทั้งนี้เป็นแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันออกมาไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ